สวัสดีครับเว้าจ่าภาษาชาวบ้านเป็นรายการถ่ายทอดสดๆออกจากถนนมะลิวันอยู่ในตัวเมืองจังหวัดขอนแก่นมื้อนี้ตรงกับวันที่24มิถุนายน2560เวลาประมาณ12นาฬิกาประมาณเกือบๆถึงเนาะเนื่องจากว่านาฬิกาผมบ่ตรง11นาฬิกา54นาทีผมอยู่กับท่านทนายอนุนเชื่อสัตบุกฎเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับมื้อนี้ตามนัดหมายไว้เลทเวลาอยู่2ชั่วโมงนึงจากว่ามาเตรียมเอกสารหลักฐานเพื่อสิเอาไปยื่นกะเชิญเลยเป็นยังไงแนวทางอ่ะไปนี่สิเดินทางเข้าโรงพักเลยมื้อนี้นี่สิกําลังสิเข้าโรงพักแนวทางก็คงเราเข้าไปพบทางพนักงานสอบสวนก่อนเนาะแจ้งความประสงค์ว่าเราจะเข้ามาติดต่ออะไรนะครับทีนี้ก็ในส่วนของการเบื้องต้นก็คงจะต้องแจ้งความกล่าวโทษนะครับว่ามีการกระทำความผิดเกิดขึ้นพร้อมส่งมอบพยานหลักฐานนะครับทีนี้ในส่วนขั้นตอนต่อไปก็อยู่ที่ท่านร้อยเวรว่าจะจัดให้มีการตรวจสอบพยานยังไงนะครับรวมถึงจะให้สอบปากคำเบื้องต้นไหมนะครับแต่ความสะดวกของทางร้อยเวรนะครับแล้วเอาอันนั้นแล้วแต่ร้อยเวรเป็นหน้าที่ของเขาป่ะนี่ประมาณนั้นแม่นป่ะครับใช่ครับที่เขาที่หาข้อเท็จจริงใช่เป็นการแสวงหาพยานหลักฐานของพนักงานสอบสวนตามขั้นตอนซึ่งมีกำหนดระยะเวลากำหนดนะครับในความผิดแต่ละฐานนะครับแต่เบื้องต้นก็คงจะส่งมอบพยานหลักฐานบางส่วนนะครับที่มีอย่างเช่นคลิปวิดีโอใบเสร็จนะครับซึ่งในวันนี้อาจจะมีการเริ่มต้นเป็นจุดเริ่มต้นของคดีเป็นจุดเริ่มต้นของคดีเตรียมมาแล้วใช่เมื่อสักครู่นี้ไปล้าน spy.com ของคุณแม่นิดพานุรักษ์อนุเคราะห์เรื่องโหลดแผ่นครับโหลดแผ่นจาก YouTube มาเครื่องติดไวรัสใช่มั้ยครับเครื่องติดไวรัส ผู้ใดสิลงโปรแกรมได้มาเด้อของหัวหน้าอ้อยหัวหน้าน้อยท่านแม่นิดบริการอย่างดีเลย FC ตัวจริงว่าซั่นนี่เลี้ยวขวาไปสน.แล้วก็ร้านเกมบอยอยู่ซั่นไหนเมื่อกี้นี่ซั่นซาเกมบอยชั้นไอ้ร้านโหลดนี่ชั้น4ใช่ไหมชั้น4ชั้น4ชั้นเกมลงมาชั้น2มั้ยเกมไอ้เกมติดกันร้านเกมติดร้านติดกันได้ร้านเกมบอยอนุเคราะห์เรื่องโหลดเรื่องเอกสารเมื่อกี้นี่เราเอาตังค์ให้ก็ไม่เอาเอาตังค์เอาเงินให้ครับบ่เอาขอได้เฮ็ดเพื่อส่วนร่วมมีส่วนร่วมขอให้ได้มีส่วนร่วมทําได้ใจจริงๆทําได้ใจนี่อยู่ไปซะนี่ผมสิเลี้ยวขวาไปสน.บ่แน่ใจว่าทั้งเพิ่นพักเที่ยงบ่เที่ยงก็สิไปอ่ะบ่เที่ยงนะปกตินะไปกินข้าวไปกินข้าวสินั่งทาอยู่นี่ล่ะแม่แจงพ่วงมาคักแล้วมื้อนี้ขอบคุณหลายๆที่ติดตามรายการนะครับนี่ด้านซ้ายมือเป็นสภ.เมืองขอนแก่นนะครับแม่แจงพ่วงร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนให้ดําเนินคดีกรณีการตั้งด่านที่บ่ถูกต้องนะครับพนักงานสอบสวนมาอยู่ช่วยได้ล่ะมือครับพนักงานสอบสวนมาอยู่ตรงนี้จอดได้ไหมจอดจังหวะอาคารขึ้นเป็นตะแจ้งความดีเท่าอาคารห้ามจอดตรงนี้ได้ไหมเออได้ไหมเนี่ยแหละครับมือนี่สิมาแจ้งความอยู่นี่แหละครับมือนี่นี่เอฟซีป่ะนี่ไม่ได้ไม่มีที่จอดอ้อมไปด้านข้างด้านหลังก็ได้ด้านหลังก็มีตรงนี้เขาปิดมาแล้วเขาปิดเขาคือปิดนะตรงนี้ได้ไหมนี่เด้เข้าไปมันเข้าไปได้ป่ะไม่ได้ลูกศรย้อนฮะเข้าต้องเข้าลูกศรมันออกได้ทั้งหมดเอาลูกศรออกไม่น่าจะได้นี่งานจราจรอืมไปดีถอยตัวบันเทิงถอยดิถอยครับถอยออกด้านนอกดีกว่าจอดด้านนอกดีกว่าจอดตรงนี้เขาที่มันหลอกเขาดิมันมีแต่ป้ายรองภูมิกับจราจรครับแต่นี่ไม่จอดโดนยกเลยฮะไม่จอดด้านนอกดีกว่าด้านนอกเอารถคนไหนขึ้นล็อกหลอดในสถานีตำรวจก็ไม่รถล็อกหลอดสิหาหมอกจอดอยู่ครับโอ้โหวันดีครับเดี๋ยวผมบอกเสียบถามว่าบริจาคโอ้ขอบคุณครับเอาไปน้ำกันเจอ FC FC ตัวจริงอ่ะมาแล้วครับ FC ตัวจริงเอาเสียบถามมาบริจาคอีก
เราด่าเขาเขาอยู่ประสั่งเราสิเขาเห็นเขาเห็นอันสติ๊กเกอร์เกี่ยงไก่ไทยอ่อนคือมาเหยียบถ้ำเสือเออแล้วแก FC น่ะเป็นมือกล้องให้มือนี่หยิบเสียงกล้องโอ้แกแฟนพันธุ์แท้จริงนะได้ใจจริงแรงศรัทธาโอ้เสื้อผ้ามาบริจาคให้เดี๋ยวเรามาบริจาคเสื้อผ้าก่อนเนาะไม่ค่อยสิบริเสียเวลาเนาะพ่อเนาะครับได้ได้ครับพ่ออยู่หรอกเดี๋ยวไปเข้าลงไปรับบริจาคเสื้อผ้าครับไว้ข้างในดีกว่าเดี๋ยวเปียกฮะเอาใช้อีกเหรอสาวได้ครับได้กำลังเดี๋ยวเราจะเอาขาตั้งกล้องไปไหมฝากท่านนายถือเนาะเอาแบบนี้ถือก็ได้มั้งเนาะแบบนี้ถือก็ได้ไปเขาทำเสื้อครับไปนี่แม่ครับท่านทนายอนุนนะครับหลักฐานอยู่ในกระเป๋าเซฟไปหมดแล้วอยู่นับกระเป๋าหมดแล้วไปอยู่ไปข้างหน้ากันไปด้านหน้าเนี่ยตรงนี้แหละครับสอบสวนเด็กและสตรีเอาไม่ใช่ตรงนี้มั้งสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสอบสวนยังไงอ๋อห้องร้อยเวรครับทางเลี้ยวซ้ายนี่ครับผมโทษครับจะมาแจ้งความร้องทุกข์ครับต้องเอาบัตรคิวครับเรื่องอะไรครับผมเรื่องละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบเสียงอาญาไหมครับครับของอาญาอยู่คดีจะมีเรื่องกล่าวโทษนะฮะอยากส่งมอบพยานหลักฐานให้ดำเนินการครับผมขอบคุณครับนั่งรอก่อนเลยครับหนึ่งครับขอบคุณครับสวัสดีเยอะไหมครับตอนนี้โอ้สวัสดีครับเมืองใหญ่ที่มาขอใส่ลงปี25,000ที่เพิ่มสับอะไรครับ25,000อันนี้มันเป็นบอก
พอดีทางที่เขานี่ว่าอยากมากล่าวโทษว่ามีการกระทำความผิดนะครับมาในส่วนของการเหมือนกับการออกใบสั่งโดยที่ไม่ใช่พนักงานสอบสวนครับซึ่งมีการเซ็นเอกสารแทนก็เลยว่าอยากมากล่าวโทษเพื่อให้ทำการสอบสวนครับเดี๋ยวผมเอาลองมาหน้าชุดก่อนนะครับครับท่านครับเป็นบรรยากาศครับครับเป็นบรรยากาศที่ผมกับทางท่านทนายอานนท์นะครับเดินทางมาแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนให้หัวหน้าชุดนะครับครับพอดีเหยียบชุดพอดีอ๋อครับระหว่างอยู่เที่ยงพอดีเนาะเที่ยงพอดีครับว่าเป็นยังใหม่ชุดใหม่เค้าชุดเก่ากําลังจะออกชุดใหม่เข้ามาต่อพอดีรอต่อนะครับท่านเป็นชุดไหนผมชุดใหม่ครับอ๋อชุดใหม่ชุดใหม่มันมีอยู่3 4คนนะครับเป็นชุดแสดงว่าเป็นกะใช่มั้ยครับกะเช้ากับเที่ยงใช่ครับ6ชั่วโมงครับ12ครับนะครับเจไดครับเลยไม่ได้ออกรายการนี้กันทีเดียวผมให้หัวหน้าชุดรองครับรองรองผู้กำกับครับท่านครับขอบคุณท่านครับช่วงต่อพอดีนะงานเยอะไหมครับสี่เยอะไหมก็เรื่อยๆครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับท่านครับนี่เป็นเก่าครับไม่ห่วงที่นี่ร้อยเวรเป็นร้อยเวรอาญาจราจรไหมครับใช่ครับเราท่านนะต่อการเราร้องทุกเกี่ยวกับคดีอาญาคดีอาญาการโทษครับการโทษเดี๋ยวท่านนั่งในแม่เราอยากจะขอความรู้เรื่องสมุดบันทึกเปรียบเทียบเล่มสีเหลืองที่ว่าอยู่ประจำโรงพักเดี๋ยวจะขอเบิ่งขอเบิ่งก็เตรียมเอกสารเตรียมซีดีเตรียมยังไว้เหมือนล่ะครับเอกสารเห็นไหเผยแพร่ตอนท้ายถอดสมเฟซบุ๊กไลน์ละกันอยู่ใน YouTube อยู่ใน YouTube ที่ถ้าเข้าไปว่าโต้คำต่อคำที่เป็นพฤติการพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เกี่ยวของในการกระทำความผิดอันนี้เป็นใบเสร็จใบเสร็จเดี๋ยวให้ลองรับคำของคนอีกหัวหน้าแกครับครับท่านครับขอบคุณมากครับท่านเรียนคนนี้ครับที่ห้องนี้ครับห้องนี้เลยครับห้องรับแจ้งเหตุครับครับพนักงานสอบสวนใจดีอย่างนี้ทุกคนเลยครับยิ้มแย้มแจ่มใสดีครับวันนี้ทุกคนนะครับไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะครับไม่น่ากลัวครับเราทำตามหน้าที่ตามกฎหมายเรามีหน้าที่รับคำร้องทุกข์หรือตอบกล่าวโทษก็เป็นหน้าที่ของเราแล้วครับเป็นมิตรครับของท่านผู้กองอะไรครับผมผู้กองบุษราครับวันนี้ชุดที่5ครับชุดที่5พอดีเป็นชุดรองผู้กับสารวัตรแล้วก็รองสารวัตรอย่างเงี้ยต้องเข้าเป็นชุดครับท่านครับครับวันนี้แกหัวหน้าชุดครับนะครับวันนี้ช่วงเปลี่ยนถ่ายพอดี
ครับมารู้สึกอบอุ่นครับวันนี้เป็นมิตรครับไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดเที่ยงพอดีช่วงรอยต่อพอดีครับเนี่ยอันนี้เขาก็จะเก็บด้วยครับบอกฝั่งนึงก็จะนั่งฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็จะนั่งฝั่งนี้ครับท่านครับครับเดี๋ยวเป็นท่านไหนครับรองเข้ามารับช่วงรองภูมิกับครับท่านชื่ออะไรครับรองยุทธนาท่านยุทธนานะครับครับครับท่านครับขอบพระคุณครับพี่ขอเข้าต่อยังบุญเร็วเลยไหมนะฟังเบิ้งมันวินเลยวินผมไม่เคยถ่ายเลยนี่เป็นเอกสารส่วนหนึ่งที่เอามาประกอบพฤติกรรมที่ไม่มีชัดเจนครับอันนี้เป็นปฐมเหตุเริ่มจากการตั้งด่านที่ว่าถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับของสำนักงานตำรวจแห่งชาติผมบอกแล้วว่าก้าวหนึ่งที่คือเขามาเข้าใส่เวลาในการเก็บสะสมประสบการณ์พอสมควรแล้วเก็บสะสมข้อมูลเก็บทุกอย่างพอสมควรแล้วในเมื่อมันถึงเวลาขยับข้อที่2ก็คือนี่แหละขั้นตอนที่2คือการแจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนกับส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปนะครับทำเงินดีนะตัวนี้เป็นใบเสร็จตัวจริงไหมครับใบเสร็จอันนี้เป็นแค่ตัวจริงเราจะส่งมอบอีกทีหนึ่งส่งมอบที่ไหนไม่ได้เลยเขาจำหน้าได้อยู่ดูนี่ก็ไม่ใช่ตรงนี้ใช่ไหมครับที่ว่าเราเกิดข้อสงสัยในพฤติกรรมที่ก็ตัวนี้ก็เป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนนะครับว่าจะมีความผิดจริงไหมจริงไหมสอบสวนนะครับต้องสอบสวนหาพยานหลักฐานใช่ไหมครับครับการเป็นอาทิตย์ของเพื่อนแหละครับแต่เราก็ไม่ได้กล่าวหาใครลอยๆนะก็หมายถึงว่าเราให้ยกหน้าที่ให้เป็นหน้าที่ของท่านเราเพียงแต่เป็นการจุดเริ่มของคดีนะครับร้อยตำรวจโทษสงวนเดี๋ยวจำนามสกุลไม่ได้ครับเดี๋ยวมึงอีกทีนึงสงวนครับกับพวกนั่นแหละที่จริงมันต้องที่จริงอ่ะต้องแจ้งคนควบคุมด่านเมื่อนั้นร้อยตำรวจเอกปริญญาจะไม่เป็นไรครับตัวนั้นเป็นระเบียบที่เขาจะต้องรับผิดชอบในส่วนนั้นเราคือเราไม่รู้หรอกอำนาจหน้าที่นะครับใช่ฮะเราเพียงแต่แจ้งพฤติการนะครับการสอบสวนต้องยกให้ทางพนักงานสอบสวนพูดได้ผิดก็ว่าไปอาจจะไม่ผิดก็ได้ครับเรากล่าวหาไม่กล่าวหาใครอยู่แล้วเนาะให้เป็นส่วนพอดีเราเข้าเวรคดีอาญาคดีจราจรนะครับแล้วก็มีหัวหน้าชุดที่รับผิดชอบท่านเข้าจากเที่ยงไปถึงเที่ยงถึง6โมงเย็น18นาฬิกา18นาฬิกาใช่กินเขาไม่เรียบร้อยแล้วก็ต้องเตรียมพร้อมตลอดโอ้กินไม่กินก็ต้องทำหน้าที่ให้มันเสร็จถึงเที่ยงแล้วนะครับครับส่วนมากก็ต้องเตรียมของท่านของท่านร้อยเบนจราจรเหรอครับครับร้อยเบนครับเรียบร้อยนะครับขอบคุณครับท่านครับมาต่อพอดีพอดีเราจะได้ขอความรู้ท่านเขาเว้นที่ผมอยากเบิ่งสมุดเปรียบเทียบสีเหลืองนะครับเวลาคือขอความรู้ให้ประชาชนในเทียบปรับชอบไหมจะอยู่ข้างล่างสมุดเปรียบเทียบเหลืองสีเหลืองสมุดบันทึกเปรียบเทียบใช่ครับเปรียบเทียบปรับใช่ครับมีใบเสร็จแล้วก็เปรียบเทียบปรับที่ลงใช่ไหมครับสีเหลืองเนาะใช่ครับไอ้ตรงนี้มันสำคัญไหมเนี่ยเยอะสำคัญเดี๋ยวพอดีเดี๋ยวให้ลองเลยนะครับพี่เดี๋ยวให้ลองมาความจะไม่ได้พอดีผมหมดเวรแล้วไม่เข้าจราจรอ๋อครับท่านครับสลับกันอ๋อครับท่านเดี๋ยวท่านเปลี่ยนชุดลงมาแล้วนะครับเป็นอีกแกนแสดงว่าถ้ารถชนมาหาท่านผู้กองสุรศักดิ์เลยตอนนี้ถ้ากรณีรถชนผู้กองที่เกิดเหตุเลยครับจะมีคนสแตนบายอยู่ที่นี่นะครับเนี่ยพอดีเลยรอมากสวัสดีครับสวัสดีครับท่านครับมุกไปพูดได้สิครับเชิญครับอันนี้รับแจ้งจากบ้านก็อยู่ข้างนอกก่อนครับครับอันนี้ท่านรองยุทธนานะครับครับผมครับครับสวัสดีครับพี่มีเรื่องไหมครับขออนุญาตในการเผยแพร่แผนทำงานของท่านทำนองบอกว่าได้ไปบอกเดี๋ยวบางตอนสิไลน์คือเบาภาษาลาวเร็วๆเนาะโอเคเพราะนั้นผมเลยปั๊มหมดท่าไปเลยโอเคครับท่านคนใช้ผมพูดเหมือนกันโอเคเอาผมน้องบอลพูดได้เอาได้คุณพี่คุณที่นี่สั่งได้ครับมินีแม่ดำเนินการแจ้งฟ้องร้องทุกครับผมพี่ในกรณีที่ร้อยตำรวจโทษคนนี้เซ็นชื่อแทนพนักงานสอบสวนพนักงานสอบสวนในการตั้งด่านเมื่อวันที่2มิถุนายนที่ผ่านมาคลิปเริ่มตั้งแต่การตั้งด่านการเซ็นชื่อแทนประกอบหลักฐานอยู่นี่
ยูนิมันเล่นยูนิมีมัดตั้งแต่เริ่มเส้นแบบไหนเส้นจังไหนเส้นจริงว่าจริงแล้วก็ยอมรับว่าได้เส้นจริงแล้วก็พนักงานสอบสวนบอกว่าเพิ่นให้เส้นแห้งได้ครับผมก็เลยมาลองพูดกาโทษว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบน่าจะกระทำโดยไม่ถูกต้องใช่ไหมครับเป็นการปลอมลายมือหรืออะไรให้ท่านตรวจสอบดูเนาะอืมครับผมครับได้นี่ครับเดี๋ยวนะผมขอไปแค่วันที่ครับได้ครับได้ครับตัวคนนี้มูว่าอาชีพแบบแป๊บนึงนะครับเนาะว่าเป็นงานตั้งใจมากมัดหนึ่งตั้งใจมัดหนึ่งเลยตั้งใจเดี๋ยวขยับครับมีผมสายสั่งบวกกระต่ายเหรอมันเดินมาทางนี้คือแสดงว่าเบื้องต้นเราต้องเป็นการรับเรื่องกล่าวโทษไว้ใช่ไหมครับแล้วก็ค่อยไปสอบสวนอีกทีนึงครับผมสอบปากคำสอบปากคำในตามไปเลยครับผมครับท่านครับสอบลงบันทึกประจำวันใช่ไหมครับครับจากสอบปากคำก็ไม่จะเรียกว่าแต่ว่ามันต้องไปสอบสวนใช่ไหมครับในส่วนการปกติก็สอบแต่เรื่องการเข้าเวรมันไม่ใช่ในการสอบครับท่านแต่ก็สอบได้อยู่บางทีคนมาร้องทุกข์อย่างเงี้ยมันจะมาสอบตรงเนี้ยมันก็เวลามันเวลาใช่ไหมครับประชาชนมันก็ต้องเอาตรงเนี้ยครับท่านครับออกเวรเนี้ยเราก็สอบทำไปถ้ามีเวลาครับเพราะบางทีบางคนเขามีคดีที่ด่วนใช่ไหมฮะก็มาร้องทุกข์เรื่อยๆนี่แหละครับท่านครับอายุเท่าไหร่ครับอายุใช่ไหมครับเราก็รับคำร้องทุกข์เบื้องต้นครับท่านครับใช่ไหมครับครับท่านครับขอบพระคุณครับสอบปากคำแล้วก็ขั้นตอนนะครับท่านครับมูลบนฐานเนาะครับท่านครับขอบพระคุณครับเอานี้ตั้งดีกว่าไหมเบอร์โทรศัพท์ที่ใกล้ๆเบอร์ยังครับเดี๋ยวผมพอดีให้ท่านได้แจ้งแป๊บนึงว่าเบอร์ผมเบอร์ไหนครับเบาๆนะเบอร์ติดต่อเบาๆเอาตัวเลขให้ท่านดูเลยเอาเบอร์โทรเพราะว่าเดี๋ยวมันจะออกของผมโอ้ไม่แล้วก็จะกดครับโอเคครับครับที่เด่นมากเนี่ยคือเดี๋ยวก่อนที่สิรับมันผมขอคร่าวๆได้ครับได้ครับว่าเป็นไหนครับพี่การครับพูดคร่าวๆก่อนว่าเป็นไหนครับเนาะครับพี่กินไกด์เล่าให้ครับคร่าวๆในเมืองวันที่2ผมเดินทางมาที่จังหวัดขอนแก่นเพราะเดินทางมาผ่านนะโรงพยาบาลจังหวัดกับพี่จังหวัดพระมาจังหวัดประมาณปรากฏอยู่นี่นี่ก็ประมาณสักบ่าย 2:00 น. บ่าย 3:00 น. บ่เกิน 3:00 น. บ่าย 2:00 น. เสร็จๆน่ะบ่าย 2:00 น. ครับค่ําบ่าย 3:00 น. นะประมาณนั้นครับครับครับได้เดินทางมาที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลขอนแก่นนะโรงพยาบาลยังไงครับขอนแก่นครับครับครับในระหว่างเดินทางผมกับเดินทางจากหนองบัวลำพูมาที่นี่ในระหว่างเดินทางผมกับมี Facebook ไลฟ์ครับผมในระหว่างที่ Facebook ไลฟ์บังเอิญช่วงระหว่างที่ผมกําลังสิไปถึงโรงพยาบาลยังบ่ถึงโรงพยาบาลครับผมก็มองเห็นมีการสังเกตเบิ่งว่ามีการตั้งด่านอยู่ฝั่งตรงข้ามของโรงพยาบาลโรงพยาบาลศูนย์ถนนศรีจันทน์มาครับถนนนี่ยังถนนกลางเมืองนั่นแหละตรงใหญ่ๆมาครับศรีจันทน์ครับครับผมอยู่ฝั่งซ้ายจังหวัดด่านอยู่ฝั่งขวาจุดตรวจจราจรบริเวณริมถนนเลยบ่ครับครับอยู่ถนนเลยอยู่ริมถนนถนนทั้งเส้นเลยบ่ได้ริมล่ะอยู่กลางถนนเลยสีจันทร์ครับฝั่งตรงข้ามครับตรงข้ามที่ผมแม่โรงพยาบาลศูนย์นี่บ่ครับครับศูนย์ของแต่งครับครับมีตำรวจอยู่หลายตัวเขาเห็นมีหลายผมก็เลยจอดรถครับจอดรถแล้วผมก็เลยขามฟังไปครับจอดรถแล้วก็ขามฟังไปครับผมครับขามฟังไปก็ไปเบิ่งผมก็ถือเอกสารเกี่ยวกับการตั้งด่านลงไปว่าในการตั้งด่านครั้งเนี้ย
ั้งนานถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับของสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือไม่ครับผมกับปรากฏในอยู่ในคลิปเนาะในส่วนนึงนะครับผมต้องสารวัตรได้เข้าไปตรวจสอบนะครับเนาะนะครับไปตรวจสอบตามส่วนข้ามเอาไม่ใช่เป็นความสนใจที่เข้าไปตรวจสอบไปตรวจดูว่าไปตรวจดูนะครับเนาะครับว่าเป็นการทำงานอย่างไรนะครับตรวจสอบว่าเป็นการทำงานถูกต้องตามระเบียบหรือไม่ครับตามขั้นตอนหรือไม่ครับซึ่งก็เลยไปพบกับร้อยตำรวจโทโดยพบโดยพบหัวหน้าด้านมือไหนครับหัวหน้าด้านมาที่หลังโดยไปพบร้อยตำรวจโทโดยเดี๋ยวนะนะจะค่อยเรียบเรียงโดยไปพบเจ้าหน้าที่กำลังจับกลุ่มผู้กระทำความผิดเพราะระบอบจราจรอยู่ในแต่ละคนเนี่ยก็ต้องมาปรับชิมิโตะปรับอยู่โอ้ครับที่นี่หลังจากจับแล้วเขาก็จะออกไปสั่งให้ก็ถือไปสั่งมาที่โตะปรับผมก็เลยตามคนที่ได้ถูกจับแล้วที่ถือไปสั่งอ่ะมาที่โตะปรับโดยเขาก็ตลาดเลือกที่ทั้งมากตั้งโดยมีการตั้งโต๊ะเปรียบเทียบที่บริเวณริมถนนครับโดยสังเกตเห็นว่ามีร้อยตำรวจโทคนหนึ่งเป็นคนเขียนโดยสังเกตเห็นตอนนั้นยังไม่รู้จักว่าซื้ออย่างเห็นว่าบริเวณโต๊ะเปรียบเทียบปรับเทียบปรับมีร้อยตำรวจโทร้อยตำรวจโทคนหนึ่งมีนายหมวดยศร้อยหมวดโทนะครับนะมีเจ้าพนักงานตำรวจครับก็ได้ยศร้อยตำรวจโทตำรวจโทครับกำลังทำการเปรียบเทียบปรับกำลังเขียนเอกสารเบื้องต้นไม่ทราบชื่อนะครับเบื้องต้นยังไม่ทราบชื่อกำลังเขียนเอกสารใบเซ็นรับเงินใบเซ็นเนี่ยใบเนี่ยเป็นใบลักษณะตัวนี้รับเงินจากผู้มาเสียค่าปรับครับไม่มากนะผู้กระทำความผิดที่มาเสียค่าปรับทำผิดที่มาเสียค่าปรับครับที่นี่ในระหว่างนั้นผมกับทายครับเริ่มจากต้นเขียนจนเริ่มต้นสุดเริ่มต้นจากเขียนจนฉีกใบเซฟใบนี้ให้แกคนที่มาเสียเงินค่าปรับโดยข้าได้บันทึกภาพเคลื่อนไหว Facebook ไลฟ์เคลื่อนไหวบันทึกภาพเคลื่อนไหวการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจซึ่งครับทำการได้ครับซึ่งได้บันทึกภาพวิดีโอหรือภาพเคลื่อนไหวของเจ้าพนักงานคนดังกล่าวของเจ้าพนักงานภาพเคลื่อนไหวการปฏิบัติงานเนาะครับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่งานตำรวจคนดังกล่าวของเจ้าหน้าที่ตำรวจคนดังกล่าวพบว่าเป็นไงครับมีการยังไงฮะปรากฏตามครับCD DVD ครับ DVD ที่ในบ็อกซ์ไทยได้นำมาด้วยโอเคครับโอเคครับที่นี่ก็จนกระทั่งท้ายแต่เริ่มแรกจนกระทั่งข้อใสเดี๋ยวนะในภาพปรากฏหลังจากเขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วจะฉีกใบเสร็จนี่ให้แกไม่ในภาพวิดีโอคือจะเห็นตั้งแต่เริ่มเข้าไปจนกระทั่งเสร็จฉีกให้มอบสำเนาใบเสร็จแล้วมอบสำเนาใบเสร็จฉบับเนี้ยให้แกผู้ที่ไปเสียค่าปรับเขียนเด็กใบเสร็จรับเงินนะครับเนาะครับรับเงินค่าปรับให้กับชาวบ้านให้กับผู้กระทำความผิดผู้กระทำความผิดที่ได้นำเงินมาชำระค่าปรับค่าปรับโอเคครับที่นี่ผมก็เลยขอเบิ่งจากคนที่เนี่ยผมขอเบิ่งก็เนื่องจากว่า
ที่ขอเบิ่งเนื่องจากว่าร้อยตำรวจโทคนเดียวนั่งอยู่แต่ว่ามีลายเส้นของพันตำรวจโทอยู่นั่นขอสำเนาใบเสร็จดังกล่าวจากผู้ที่ถูกเทียบปรับใช่ฮะราษฎรซึ่งถูกเทียบปรับก็เลยมาสังเกตอยู่ในช่องพนักงานสอบสวนใบเสร็จสำเนาใบเสร็จครับจากผู้ที่กระทำผิดคนดังกล่าวมาดูมาดูครับพบว่าพบว่าครับบริเวณช่องช่องลงลายมือชื่อลงลายมือชื่อพนักงานสอบสวนมือชื่อพนักงานสอบสวนครับมีลายเซ็นครับมีลายมือชื่อมีการลงลายมือชื่อโอ้ยอันนี้มันหลุดนะครับเดี๋ยวกันเพราะว่ามันหลุดเสียแทนซึ่งแตกต่างที่ยศซึ่งเพราะพนักงานสอบสวนคนดังกล่าวยศร้อยโทแต่ในร้อยตำรวจโทผู้ทำการเปรียบเทียบเป็นยศพันโทพันตำรวจโทพนักงานสอบสวนนะครับเพราะมันมีความแตกต่างกันซึ่งข้าสังเกตว่าครับยศผู้ที่ลงในช่องพนักงานสอบสวนเป็นพันตำรวจโทครับข้าสังเกตว่าบริเวณช่องนี่ครับนี่ครับช่องลงช่องพนักงานสอบสวนลายมือชื่อครับพนักงานสอบสวนระบุเป็นระบุยศนะระบุยศพันตำรวจโทยศพันตำรวจโทแต่บุคคลซึ่งลงลายมือชื่อบุคคลที่ลงลายมือชื่อลงลายมือชื่อในช่องดังกล่าวกลับเป็นพนักงานสอบสวนยศร้อยตำรวจโทดังกล่าวคนดังกล่าวกับมียศเออครับกับปรากฏยศใช่ไหมครับกับมียศมียศร้อยตำรวจโทครับครับเนื่องจากมีดาวสองดวงใช่ไหมครับครับปรากฏในคลิปอีกแล้วในคลิปมีครับดาวสองดวงบนบ่าสองดวงครับดาวบนบ่าข้างละ2ดวงครับครับข้างละ2ดวงครับครับนี่ครับซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่าน่าจะเป็นคนละคนกับพนักงานสอบสวนจึงขอให้ซึ่งเชื่อว่าพนักงานสอบสวนครับเป็นจะเป็นการเซ็นชื่อแทนจะเป็นการลงลายมือชื่อแทนลงลายมือชื่อแทนพนักงานสอบสวนมือชื่อแทนพนักงานสอบสวนพนักงานสอบสวนครับผมที่แท้จริงสอบสวนเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมติดต่อจากตรงนี้เล่าเหตุการณ์ที่ครับผมครับท่านจิตนะเดี๋ยวให้ท่านจดเสร็จนะครับผมครับเสร็จแล้วนะครับผมหลังจากนั้นแล้วก็ผมก็เห็นแล้วนะผมก็สีออกรถผมก็เดินข้ามฟังแม่สีออกรถสีออกรถเดินข้ามสีเดินทางสีเดินทางปรากฏว่าในระหว่างที่เดินทางก็มีตำรวจท่านนึงมาหาผมแล้วพอมาหาเดี๋ยวนะพอมาหาผมแล้วกับประวัติผู้ควบคุมด่านก็คือร้อยตำรวจเอกปริญญามาถึงแล้วกะเช่นผมเลยว่าเอ้าข้าสั่นบ่เป็นหยังอยากพบผมก็เลยลงไปเบิ่งผมก็เลยไปเบิ่งอีกรอบ2ตอนที่ร้อยตำรวจเอกปริญญาเนี่ยพาผมเบิ่งว่าการตั้งด่านเป็นจริงๆสิแล้วก็ย่างไปที่โต๊ะเปรียบเทียบปั๊บอีกที่นึงครับไอ้ตัวโต๊ะเปรียบเทียบปั๊บเนี่ยร้อยตำรวจโทคนเนี่ยเป็นคนยอมรับสารภาพเองต่อ Facebook ไลน์ว่าพนักงานสอบสวนท่านนี่ซื้อหยังบอกบ่ครับให้เช่นผมทราบซื้อภายหลังเดี๋ยวผมเอาให้ผมทราบซื้อทั้งสองคนบ่มีอยู่ในนี้แต่ว่าผมทราบภายหลังว่าพนักงานสอบสวนผู้นี้ซื้ออย่างเดี๋ยวนี้ย้ายไปเป็นร้องผู้กับอยู่ชุมแพแล้วนะครับผมครับรู้จักแล้วเนาะขันร้องสิผมคุณใหญ่ผมใหญ่มากนี่เขาเล่นแหลกผมครับโอ้คือเปิดเดิมได้ใหญ่แข็งงานไงบ่ครับผมดีมาสิเลยครับเอาละต่อไปในระหว่างนั้นในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่นั้นผมพยายามถามต้องแชร์ให้ผมนะผมพยายามถามหาสมุดบันทึกเปรียบเทียบในระหว่างคือก่อนที่พี่สัญญาขามสนุนบ่
ครับในระหว่างที่ท้ายเนี่ยในระหว่างบันทึกเหตุการณ์เนี่ยผมก็ได้ใช้ไปเมื่อกี้นี่ในระหว่างที่กำลังเส้นอยู่ผมพยายามถามว่าสมุดบันทึกเปรียบเทียบในการเส้นตรงนี้มันต้องมีสมุดบันทึกเดี๋ยวผมเขียนตรงนี้แทรกนะพี่น้องครับแทรกก็แทรกก็โอเคแทรกเดี๋ยวผมยืนแทรกตรงนี้ดีกว่าเดี๋ยวมันพิจารณาดีไหมในระหว่างที่พนักงานสอบสวนในระหว่างที่ร้อยตำรวจโทคนนี้กำลังปฏิบัติหน้าที่ของร้อยตำรวจโทท่านเนี่ยกำลังปฏิบัติหน้าที่กำลังเขียนใบเสร็จรับเงินอยู่เนี่ยผมกับพยานถามตลอดว่าจริงๆเนี่ยการปรับการเปรียบเทียบปรับเนี่ยมันต้องลงซื้ออยู่2เล่มอันนี้เล่มในใบเสร็จรับเงินแล้วก็เล่มอีกเล่มนึงคือสมุดบันทึกเปรียบเทียบแต่ว่าร้อยตำรวจโทคนดังกล่าวบ่ว่ากล่าวใดๆทั้งสิ้นก็คือบ่ตอบโต้คือเงียบซื่อๆผมกับพยานถามหาเนาะเอาละต่อมาเมื่อกี้นี้ข้าราชการสอบถามถึงสมุดเปรียบเทียบจับเนาะสมุดบันทึกเปรียบเทียบเล่มสีเหลืองบันทึกเปรียบครับผมครับเล่มสีเหลืองแต่ว่าร้อยตำรวจโทคนนั้นก็เงียบก็คือว่าผมถามว่ามันในการมาเปรียบเทียบเนี่ยมันต้องมีอยู่2เล่มเป็นอย่างที่จะมีเฉพาะต้องเส้นซื้อ2มองเป็นอย่างที่เส้นซื้อมึงเดี๋ยวแกกับบ่เปรียบแกกับบ่พูดเนาะครับต่อมาหลังจากที่ผมกับร้อยตำรวจเอกปริญญาเดี๋ยวต้องผมจบว่าแต่ร้อยตำรวจโทอันนี้ยังให้รายละเอียดไม่ได้บ่กล่าวตอบโต้ใดๆทั้งสิ้นอ๋อไม่ครับที่นี่ระหว่างที่กำลังเบิ่งด่านอยู่นั่นผมก็ได้ถามเบิ่งด่านว่ากล้วยตั้งจังไหนป้ายตั้งจังไหนผมก็ได้ถามร้อยตำรวจเอกปริญญาว่าผมอยากเบิ่งสมุดสีเหลืองครับผมผู้กองปริญญาก็เลยพาผมนั่งย่างมาโต๊ะที่เปรียบเทียบปรับครับก็เลยมีการสอบถามผมก็เลยสอบถามไปว่าพนักงานสอบสวนอยู่ไสเป็นอย่างคือเส้นแท้งครับซึ่งร้อยตำรวจโทษท่านนั้นก็ตอบกลับมาว่าได้รับอนุญาตจากพนักงานสอบสวนท่านนี้เท็จจริงนะผมบ่รู้แต่ว่าท่านกล่าวมาว่าจังซี่ว่าสามารถให้เส้นแท้งได้ครับซึ่งรายละเอียดก็ปรากฏอยู่ในคลิปอีกแหละครับใบเสร็จของใครครับเนี่ยทราบชื่อเขามั้ยอยู่ในนี้มีรูปเขาอยู่ใช่ไหมมีรูปในซีดีมีใช่ไหมมีรูปของชื่อเต็มเขาทราบไหมเนี่ยตามีครับบอกเดี๋ยวบอกกาวพานี่ชื่อตามีท่านยันหลักตรงนี้มาสอบสวนเนี่ยครับครับงานนายผู้ชายผู้หญิงครับผู้หญิงครับโอเคตัวนี้ได้มายังไงครับขอมาใช่ไหมขอมาครับเขาให้มากครับสำเนาเนาะสำเนาครับครับของนอสอบนายไหมฮะนายผู้ชายเนาะผู้ชายเนาะนายเนาะผู้หญิงผู้ชายครับผู้หญิงผู้ต้องหาทำยันรับทำไมชื่อเหมือนผู้หญิงนะผู้หญิง นางเลยนางสาวไปเลยเนาะครับผู้หญิงนางคือคนมีอายุบ่อายุ30โอ้30ตัวยังมีอายุแล้วเติบแล้วธัญญารักนะครับเนาะรักเอ้ยไม่ใช่รักธัญญารักลักษณะครับนามสกุลทราบมั้ยฮะโอ้ตายแล้วนะตามนี้ก่อนเนาะเบื้องต้นเดี๋ยวอาจจะได้ติดตามมาขอให้มาช่วยอีกทีนึงนะครับเล่มที่2 7 5เลขที่053นะครับลงวันที่2ที่2มียอ60โอเคติ๊กใครเอาให้เลยครับอันนี้มอบเลยแต่ตัวจริงเอามามอบให้มือขึ้นศาลอีกทีหลังตอนนี้เดี๋ยวส่งไว้เลยอันนี้ให้เลยครับอันนี้ส่งพร้อมซีดีครับเดี๋ยวผมเช่นสำนักถูกต้องให้ป่ะครับตัวนี้ผมเช่นให้แล้วไม่ยังไม่ร้อยตำรวจโทรคนดังกล่าวชื่ออะไรนะฮะทราบไหมภายหลังทราบภายหลังชื่อเดี๋ยวผมค่อยแจ้งอีกทีนึงเดี๋ยวผมค่อยแจ้งอีกทีมีแป๊บนึงให้ผมยุติการถ่ายทอดของผมเดี๋ยวผมจะแจ้งโอเคทั้งสองท่านทั้งพนักงานสอบสวนเดี๋ยวผมแจ้งมีการตรวจสอบแล้วใช่ไหมครับว่าเป็นคนละคนได้ครับตรวจสอบครับ
สมนะครับที่นี่สิ่งที่ผมต้องการหลังจากตอนนี้ผมต้องการบันทึกประจำวันที่แจ้งความดำเนินคดีครับตัวนี้เป็นบันทึกแจ้งใช่ไหมครับอันนี้บันทึกเบื้องต้นอันนี้ผมจะต้องบันทึกต้นนะครับเพราะว่าผมต้องมาเรียนเรื่องที่นึงครับเดี๋ยวค่อยไปลงนั้นอีกทีนึงเดี๋ยวค่อยมาเรียนเรื่องที่นึงครับเพราะว่าถ้าเกิดเท่าสอบถามไปสิเราเขียนไปเรื่อยเดี๋ยวมันสิบอะไรอย่างแม่ละเอียดจะขาดโอเคครับได้ครับเดี๋ยวมันจะขาดรายละเอียดเนาะครับผมครับครับต้องการบันทึกประจำวันนะครับนะดำเนินคดีครับบ่ได้ลงบันทึกประจำวันเนี่ยต้องบันทึกประจำวันดำเนินคดีจนถึงที่สุดถ้ามันเกี่ยวตรวจสอบและดำเนินคดีครับพบการกระทำความผิดครับนะครับคือต้องการให้ตรวจสอบความถูกต้องก่อนบ่ที่ไหนคือผมจริงๆท่านเดี๋ยวคุยให้ตรงประเด็นเนาะผมต้องการดำเนินคดีครับผมดำเนินคดีส่วนท่านตรวจสอบแล้วมันถูกต้องมันวันนี้ท่านก็สั่งมาฟ้องกันนั่นของท่านหรือท่านที่มันเขาเกี่ยวกับปปท.ปปช.ท่านก็ต้องนาทีส่งไปประมาณนั้นโอ้ครับผมได้ครับได้นะท่านก็ต้องมารับภาระท่านรับภาระแค่มาสอบผมครับผมนะครับส่วนผมกันแสดงว่าตามหลักฐานที่เราเห็นนี้เราเชื่อว่ามีการกระทำความผิดใช่ครับขอให้แจ้งความดำเนินคดีดำเนินคดีครับบ่าวันลงประจำวันนะครับบ่าวันลงประจำวันครับเอาตรงๆเลยนะตรงๆเลยภาษาหนังสือยากประสงค์ดำเนินคดีครับประสงค์ให้เจ้าพนักงานดำเนินคดีครับและเชื่อว่าจนถึงที่สุดครับเดี๋ยวส่วนรายละเอียดซื้อของต้าเนี่ยเดี๋ยวไปปิดไลน์สดก่อนแล้วก็คอยได้ครับคอยมาบอกกันได้เนี่ยเดี๋ยวบอกครับได้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 ครับหลักฐานมีสำเนาใบเสร็จครับใบเสร็จกับแผ่น DVD DVD ครับ1แผ่นครับโอเคครับผมดูสกรูเดี๋ยวผมให้ตังค์มาครับเดี๋ยวผมให้ซื้อให้ตังค์0ครับเดี๋ยวผมจะเอาซื้อให้ครับซื้อปลายตำรวจโทรติดไหมติดจริงจังสวัสดีครับเกียงไก่ขึ้นอ๋อครับครับสอบนี่แล้วนะนั่นนี่แหละเพราะว่าที่นี่เลยจับรถตั้งจับที่ให้พี่เขาทำสอบนี่เองเพราะนี่ผมต้องจับในห้องเราเนี่ยนั่งได้สบายเลยที่นี่จะขอฟอร์มรูดนี่อันนี้โอเคหรอเนาะผมจะขอฟอร์มรูดเรื่องสมุดสีเหลืองบันทึกเปรียบเทียบเล่มสีเหลืองครับอยากขอเบิ้งเป็นตัวอย่างเลยบอกอาทิตย์ยังเบิ้งได้เขียนนะโอ้ได้ไม่ขอเบิ้งอาทิตย์ยังเบิ้งได้เขียนได้ไปขอสมุดบันทึกเปรียบเทียบปรับสมุดเปรียบเทียบปรับของทั้งอาญาทั้งจราจรนะครับที่ยังไม่ได้เขียนอีกอย่างนะใบเปล่าๆเพราะว่าหลายคนก็อยากรู้ว่าสมุดบันทึกเปรียบเทียบเนี่ยมันโยกกันยังไงมันเป็นยังต้องลง2อันหรือว่าลงอันเดียวได้บ่นั่นนะครับอย่าต้องลงอันเพราะว่ามันต้องไปเสนออัยการถูกต้องครับเพราะว่าไอ้ส่วนใบเสร็จก็คือการซื้อแต่ว่าแม้เปรียบเทียบปรับแต่คดีต้องสิ้นสุดที่อัยการเหมือนเดิมอ๋อแม่นว่าสิเปรียบเทียบปรับที่นี่
ครับผมแต่ว่ามันคล้ายๆกับบันทึกรับสารภาพนะครับแล้วก็ส่งไปที่สำนักงานการให้กันว่าโอเคการเปรียบเทียบแบบการเปรียบเทียบชอบก็คือจบถูกต้องตามคดีหรือไม่ถูกต้องชอบหรือไม่ชอบหรือไม่ครับเพราะว่าท่านอาจจะคัดค้านได้ใช่ไหมคัดค้านเขาบอกมันปรับไม่ชอบหรือเปล่าอย่างไรมาแล้วนะครับที่เป็นอย่างจังทันลงใบเดียวได้บ่ถ้าพูดถูกเข้าหาหมายถึงว่าผมเสียค่าปั๊บเนี่ยง่ายๆผมลงใบเดียวได้บ่จริงๆตามหลักแล้วจริงๆตามระเบียบต้องลง2หลักต้องลง2หลักบ่ครับต้องลง2หม่องเพราะว่าอยู่ในนั้นมันสิมีรายละเอียดของประวัติพ่อแม่ถูกต้องครับรายละเอียดของผู้ทําผิดอ่ะผู้ต้องหาประวัติแล้วก็มีค่ารับสภาพต่างๆหายต่างๆน่ะมีลายเส้นชื่อเดี๋ยวถ้าเกิดเค้าเห็นอยู่ในอยู่โรงพยาบาลเค้าจะเข้าที่ฮู้ครับเพราะมีปัญหาเลยได้ถามเป็นความรู้ว่าในแกนเส้นเนี่ยมันจะต้องเส้น2เหลี่ยมนะครับเนาะท่านถ้าเกิดเส้นเราเส้น2เหลี่ยมพร้อมกันครับผมเส้นใบเสร็จก่อนแล้วค่อยเส้นใบเหลืองที่หลังได้บ่ครับโดยหลักเส้นคือจริงๆขอมันต้องไปฟ้องถามว่าเส้นพร้อมกันได้บ่คือใครครับผมแหละอันนี้เขียนก่อนแล้วเราไปเขียนทบทวนก็ได้ครับหรือว่าลงจะมันก่อนครับแล้วเอิ้นที่ไปสอบภาพประคำสิหลังก็ได้ครับสมมุติเส้นบ่บ่แม่นมาต้องเส้นคลีนพร้อมกันแต่ว่าขอให้เป็นเหตุให้มันถูกต้องอ่ะมันครับผมท่านกําลังบอกว่าในคนที่ได้รับแค่ใบเสร็จได้ลงรายมือซื้ออยู่ตรงนี้นะครับเนาะนี่แล้วกับบ่ได้เส้นเหลี่ยมเหลืองเลยนี่เกิดเอียงขึ้นที่นี่ถ้าเกิดในกรณีที่คนที่ได้เส้นในใบเสร็จรับเงินมาเส้นรับเงินแล้วแล้วกับบ่เคยได้เส้นสมุดบันทึกเปรียบเทียบสีเหลืองเลยสีเหลืองเลยบ่ได้เส้นเลยล่ะกระบวนการท่านกฎหมายเนี่ยมันสิ้นสุดหรือว่ามีคนไปปลอมและเช็คที่หลังใช่หรือไม่ค่อยจะส่งอัยการได้ถึงผู้ต้องหาไม่เสร็จใช่บ่ได้เส้นคือมีด่านบางด่านสมมติหรือว่ามีการออกไปตั้งด่านบางด่านบางด่านเนาะบางด่านที่ออกไปแล้วได้เส้นเฉพาะเหลี่ยมนี้เหลี่ยมบันทึกใบเสร็จเนี่ยใบเนี่ยแต่ว่าบ่ได้เส้นสีเหลืองคือสีเหลืองบ่ได้ออกไปนั่นไอ้ตรงเนี้ยเกิดยังขึ้นคือชาวบ้านอยากรู้อ่ะครับว่าได้แต่ใบเสร็จได้แต่ใบเสร็จเหลืองไม่ได้เส้นเหลืองเหลืองครับมันสิมีเดี๋ยวต้องเบิ่งรายละเอียดของในสีเหลืองครับแล้วพี่สิหัวมันว่าแสดงว่าการลงลายมือชื่อปกติต้องลงทั้งใบเสร็จและเล่มเหลืองใช่ครับผมทุกครั้งทุกครั้งแต่ถ้าเซ็นแต่ตัวนี้มันตัวนั้นก็ไม่ชอบอีกถ้าเกิดเส้นจะพอตัวใบเสร็จเล่มเหลืองบอเส้นครับไอการจะพินาศมันถูกต้องหรือเปล่าไม่ชอบการตีกลับมาครับถ้าตีกลับมาแต่ว่าส่วนใหญ่ละไม่ได้ตีกลับมาหรอกแต่ว่ามันเป็นภายในบอกว่านี่คนแสดงให้เพื่อจะได้มันว่าเป็นยังไงมันเป็นขยะใหญ่เลยโอ้นี่ผมก็ยังไม่รู้อันนี้เราคือเพราะว่าผมไม่เห็นนะครับผมไม่เห็นนั้นผมไม่รู้นะแต่ว่าอันนี้มันเป็นเรื่องของกระบวนการในการนั้นของเขาเราเซ็นแต่ตามปกติคือจะต้องเซ็นทั้งใบเสร็จและเล่มเหลืองใช่ไหมครับตามปกติต้องเซ็นพร้อมๆกันครับคดีถึงจะระงับคดีเทียบกับคดีความผิดบ่คือตั้งเสร็จกระบวนการในการปรับครั้งนั้นครับต้องเอาสิ่งที่ว่ามันว่าเซ็นกระบวนการค่อยสิ้นสุดค่อยสิ้นสุดในการกระทำของตำรวจครั้งนั้นระเบียบปฏิบัติครับระเบียบจะมั่นจะเป็นสั่นตำรวจทุกคนต้องรู้เลยแม่นบ่ครับว่าถ้าเส้นใบเสร็จแล้วต้องใช้เส้นสีเหลืองนั้นตำรวจทุกคนต้องรู้เป็นไปได้บ่ตำรวจว่าโอ้ยมันบ่มีใบสีเหลืองสมมุติสีเหลืองไงทุกคนต้องรู้ครับทุกคนต้องรู้แม่นครับครับทุกฐานความผิดมั้ยครับในคดีละหุ่นโทษหรือคดีเปรียบเทียบปรับมียกเว้นกับบางฐานบางอะไรมั้ยคดีละหุ่นโทษครับคดีละหุ่นโทษมันก็ปิดจริงๆมันจะมีใบอยู่2อย่างครับ1พวกใบของคดีอาญาครับ2ใบคดีจราจรครับแมนตามพรบจราจรจะใช้คดีของจราจรส่วนคดีที่ว่าเป็นคดีละหุ่นโทษใช้ใบของอาญาอ๋อส่วนกันส่วนกันครับส่วนกันครับถามเป็นข้อรู้ครับในโรงพักแห่งหนึ่งครับผมทั่วไปเนาะทั่วไปเล่มสีเหลืองนี่สีมีอยู่จักเล่มหมายถึงว่าครับสีมีอยู่จักเล่มครับเล่มสีเหลืองสีมีอยู่เล่มที่เอามันต้องลั่นนั่นเลยครับปัญหาคือว่าเหลี่ยมสีเหลืองกับใบเสียดมันต้องคู่กันนะครับต้องคู่กันนัมเบอร์ใบเสียดนึงมีประมาณ100ครับแต่ว่าเหลี่ยมเหลืองมีแค่50นะเพราะนั้น1ใบเสียดสิคู่กับเหลี่ยมเหลือง2อัน
ตะวันเลขน้ำเบิกมันจะต้องไล่ต้องนั่นน้ำเบิกกันขามเมื่อไหร่สิขามเมื่อไหร่ครับเพราะนั้นผลิตเขาต้องมาเขียนรัดน้ำเบิกกันครับต้องให้ตรงกันแมนครับผมผมก็ต้องถามนะเพราะฉะนั้นลงพักหนึ่งเวลาเอาออกเล่มสมุดสีเหลืองเอาบันทึกสีเหลืองออกมาใส่ก็เลยเอามาใส่ทีละสองเล่มถูกหรือไม่สิว่าอะไรมาใส่ทีละสี่เล่มทีละหกเล่มถูกหรือไม่คือสิครับเพราะว่าเขาใส่โดยการอิงใบเสร็จเบาเสร็จเลยก็เบาโดยการอิงใบเสร็จถูกต้องครับผมเพราะว่าใบเสร็จอันต้องลั่นครูครับเล่มเดียวสองอันนะครับเพราะว่าเขาต้องเอาเลขคดีเปลี่ยนเป็นเสียบลั่นกันเพราะนั้นเขาสิบเอาใบเสร็จอันนี้กับเล่มเดียวเลยอึ้มบ่ได้ถูกต้องเขาไม่ต้องลั่นกันต้องลั่นกันที่ผ่านมาที่นี่ผมเคยเห็นในสมุดบันทึกสีเหลืองในสำเนาใบเสร็จเปรียบเทียบคดีตาคดีเปรียบเทียบตรงนี้มันสิมีทัด60แต่ใบเสร็จตรงเนี้ยมันมีข้อสังเกตว่าคือบ่มีทัด59ทัด60เขาสิมีเลขตลอดจริงๆทัดมันเป็นระเบียบข้อ2ไงตายโตครับถูกต้องครับเพราะว่าขอมันเบิ่งตรงนี้ครับอันนี้มันเป็นเลขเดียวปั๊บรับที่45ครับ45ครับลงวันที่นี้คือกันทับครับครับเขาหยอกมากคือทับ60เลย55ปีพ.ศ.เลยครับทับครับคําว่าเลขตรงนี้คือการทับนี่ขึ้นเลขตรงนี้ออกปีนี้ซื้อครับเพราะนั้นถ้าเกิดเขามีตัวเลขลงวันที่นี้แสดงว่าโอเคเลขตรงนี้ออกของปีนี้ครับถ้าผมจะตั้งข้อสังเกตครับทั่วประเทศเขาสิมีทับ60มัดตะวันมีมีของขอนแก่นก็มีตะวันมีเลขเฉพาะเลขเนี่ยที่บ่มีทับ60อ๋อนี่ครับไอ้ทับ0เฮาสิบ่ซีเรียสครับเพราะเขาสิเบิ่งกันการลงนะลงบันที่เต็มลงที่ครับแม่นครับผมสงสัยไงระเบียบเขาบอกเขาคือคุณจะเขียนทับ60ก็ได้ทับ2560ก็ได้หรือยังก็ได้นะครับแต่ว่าในส่วนของเขาเข้าสิเบิ่งว่าอันนี้คือระดับเปลี่ยนที่ปั๊บที่เท่านี้ของบันที่เท่านี้ของช่วงเวลานี้ทับ60นี่คือเขาใกล้ๆครับให้มันดูง่ายๆมันไม่ต้องเขียนยาวซื้อเหมือนหมายเลขคดีดำครับใช่ครับใช่ครับ2560ก็อาจจะเป็นเลขดำทับ60ใช่ครับทับสิคือหมายถึงว่ามันเข้าบริการเนี่ยให้มันเขียนง่ายยังไม่ได้เขาค้นหาจะค้นหาได้ง่ายครับครับซื้อครับมันท่านสวัสดิ์ท่านเดี๋ยวนี้ท่านดำรงตำแหน่งรองผู้กับเมืองครับผมครับนะครับฐานเป็นความรู้ในกรณีที่สมมุติมีการเส้นแท่นพนักงานสอบสวนกรณีที่อาจจะเป็นจ้าเป็นดาบไม่ร้อยตำรวจโทษเลยตำรวจเองหรือคนใดก็ซะเส้นแท่นพนักงานสอบสวนมันสามารถกระทำได้หรือไม่ต้องถามพี่ทนายความครับการยินย่อมคือถ้าเป็นความคิดผมเนาะหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าโอเคเซ็นในชื่อแกเลยตอนนี้มันก็อาจจะได้รับการมอบหน้าแต่ถ้าเป็นช่องชื่อคนอื่นแล้วไปเซ็นชื่อเขามันก็ผิดตัวอยู่ละมันต้องช่องชื่อคนอื่นใช่ครับเท่าชื่อของพนักงานสอบสวนถ้าเกิดเขาเรียกว่านี่ผมจำความยินยอมหลักความยินยอมครับเช่นว่าถ้าเกิดผมเส้นสมมติว่าสมมติกู้ยืมเงินสมมติพี่เนาะใช่ครับสมมติว่าพี่เกียงไกรไปเส้นซื้อไว้แล้วแต่ว่าเส้นซื้อผมแต่ว่าผมบอกเฮ้ยโอเคครับผมสร้างให้พี่เขาเสร็จเองผมรับสภาพให้เขาเรียกว่าให้สัญญาบันจบแล้วก็คือจบได้กันอันนั้นแพงโอ้ทุกอย่างเลยครับและอันนี้ในมดครับเอาก็ถ้าบอกว่าพนักงานสอบสวนเสร็จแล้วถ้าสั้นไปสิบพนักงานสอบสวนเนี่ยคือบอเส้นแทนกันไปเลยคือที่พี่ถามผมก็คือเรื่องรักความยินยอมไงใช่ครับถามว่าเส้นแทนในบอโอเคผมว่าได้เอาครับแล้วกรณีพนักงานสอบสวนเนี่ยมันถือว่าไม่เป็นคือในกรณีนี้เนาะสมมติพนักงานสอบสวนชื่อนี้นามสกุลนี้แต่บังเอิญคนนั้นมาลงชื่อพันตำรวจโทและเซ็นแทนอย่างเงี้ยตามความคิดของท่านคิดว่ามันน่าจะสอบไปในทางไม่ชอบไหมครับคือถ้าเกิดไปสอบถามพนักงานสอบสวนนั้นบอกว่าโอเคครับผมเป็นคนให้น้องเขาเซ็นให้เองมีการมอบหมายให้ถูกต้องก็ได้ได้เหรอครับได้ครับท่านยืนยันว่าได้ไหมได้ความคิดผมมาได้ครับความคิดเราความคิดส่วนตัวแต่ท่านต้องสอบส่วนอีกทีนึงอันนี้เดี๋ยวผมถามอาจารย์กรรมการเดี๋ยวผมจะมีดีกามากแล้วครับมาสอบสวนผมพูดสิว่าจะมาในเบื้องต้นนี้ถ้าเกิดรักความย่อมผมว่าได้ครับพี่นะเพราะพี่ถามความคิดผมแต่ว่าถามความคิดบ่ได้ถามกฎหมายบ่ได้ถามกฎหมายอันนี้มาขอกันตอนหนามาคุยกัน
ต้นหนาสิเดี๋ยวจะคิดว่าท่านเดี๋ยวขออันนี้คือแนวครับเดี๋ยวเขาไปขอแนวดีกาอีกทีนึงครับมันขอมันจะมีแนวดีกาอยู่นักกฎหมายเราต้องไปเช็คอีกทีครับเช็คทีนึงครับยืนยันคำตัดสินของศาลว่าท่านชี้มาว่ายังไงแต่เบื้องต้นความคิดท่านว่าน่าจะใช้หลักของการให้สัตยาบันได้อย่างนี้ฮะแต่ในส่วนของเราเนาะความคิดประชาชนก็คิดว่าโอเคนะชื่อคนนึงอีกคนนึงมาเซ็นมันเหมือนปลอมถูกไหมครับความคิดเราเนาะก็คิดเท่าซื้อในการกระทำไม่ถูกต้องแต่ไม่เป็นไรคือมันจะมีหลักของมันหลักมันมีกระบวนการสอบอยู่ครับมันมีการสอบนี่กระบวนการไม่มีหลักแนวดีกามันมีแนวดีกามันมีครับการที่ท่านสั่งสำนวนก็ต้องส่งไปให้อัยการครับไม่สั่งชอบไม่ชอบท่านก็เป็นพนักงานสอบสวนมากกว่าทีนี้ในชีวิตของท่านที่ผ่านมาท่านเคยให้จ้าให้ดาบไปเซ็ตแทนท่านในจังหวัดบ่เคยบอกเอาเข้ากันม้วนๆนี่แหละเอาเคยครับเอาเคยครับนักเขียนเล็กน้อยการใดที่เป็นการเล็กน้อยที่มันเพื่อความสะดวกของชาวบ้านผมมาแจ้งความเนี่ยยังผมเป็นนายผมเป็นนางแจ้งความแทนเพราะว่าชาวบ้านเขานางหลายคนมีคู่บริการหน่อยชาวบ้านเขาไม่ต้องถามผมต้องไปนางแทนเราถ้าเกิดลุงน้องแจ้งข้อมูลสารหายนางได้หลายคนหลายคนผมจะต้องไปแวนไปแลนไปในสักคนเดียวผู้นี้มันก็พอได้ก็เลยต้องว่าเอ้าคุณเสนอผมมาเลยไข่ฉีกไข่ชะบาดเข้าไปซะรับรองไข่ทีนี้ว่าการมอบหมายหรือยินยอมให้ทำการแทนต้องทำเป็นหนังสือไหมครับหรือสั่งด้วยวาจาโดยระเบียบปฏิบัติพอทราบไหมบอกท่านว่าเร็วไม่ถึงว่าสมมติยังการมอบอำนาจสมมติว่าในครั้งนี้นะว่ามีการมอบอำนาจหรือมอบหมายให้เซ็นแทนจริงปกติการมอบหมายลักษณะดังกล่าวต้องมีหนังสือไหมหรือว่าเป็นการสั่งการด้วยวาจาความคิดท่านนะฮะคือผมนะอย่างผมเนี่ยก็สั่งการด้วยวาจาผมรับนะแต่ว่าถ้าเกิดมันมีการลงเป็นหนังสือได้มันก็จะยิ่งเป็นการดีกว่าวาจาหลักความยินยอมก็มันไม่ยินยอมมันไม่จำเป็นต้องยินยอมด้วยหนังสือวาจาก็ได้ยินยอมถ้าเกิดผมอ้างเวลาผมไปขึ้นศาลก็เขาได้ครับนายเขาให้ผมเซ็นแทนนี่ครับนายบอกว่าผมไม่ให้ผมมีพยานท่านยืนยันว่ามีนายเป็นคนสั่งผมเลยว่าให้ผมเซ็นแทนอ้าวทีนี้นายพูดก่อนแล้วนะครับคือหลักความยอมมันอาจจะเป็นวาจาได้แบบผมทำแบบแจ้งเอกสารฐานนี่แหละข้างหน้าเลยถ้าเกิดชาวบ้านมีคนมีน้อง 4-5 คนมาขอให้แจ้งความปรากฏว่าผมเราติดธุระอยู่คุยกันอยู่ตรงนี้จะเขาเรียกว่าจะข้ามไปนั้นทิ้งตรงนี้ก็ไม่ได้เขาบอกโอเคเพื่ออำนวยความสะดวกเพื่อเราสะดวกไปนี่ใช่ไหมนี่ผมที่ท่านต่อมาผมที่ยอดไปสมุดสีเหลืองได้ครับผมครับปรากฏว่าเล่มสมุดสีเหลืองมันเมื่อกี้ท่านบอกว่าสามารถเช่นแทนได้ถ้าสั้นประชาชนก็เลยเส้นใบเดียวเล่มเหลืองบางคนที่ไม่ได้เส้นก็เลยที่มีคุณเส้นแทนใช่หรือไม่ตรงนี้นี่นะครับนี่นะผมใช่หรือไม่ผมได้ตอบว่าผมไม่รู้เพราะว่าผมไม่รู้เขาต้องเป็นเคสไปครับผมครับนี่ครับพี่อ๋อแค่ฝากคำครับติ๊กสมุดสีเหลืองมันติ๊กได้ป่ะสวัสดิ์ประสานถามสวัสดิ์ครับสวัสดิ์ประสานนะได้ไหมครับสมมติเหลืองไหมสมมติเปรียบเทียบปั๊บที่มันเป็นครูกับใบเสียบไหมอยู่ห้องเจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปั๊บมันเดี๋ยวไปขอเขามาเสียบได้ยืมแป๊บเดียวยืมเล่นตัวอย่างคดีอาญากับคดีจราจรครับคดีอาญากับคดีจราจรแม่นครับเป็นสมุดเรื่องเล่นเปล่ามันจริงข้ามเปล่าเป็นแบบใดบัตรครับบัตรไม่บัตรที่เปรียบเทียบสมุดบัตรที่เปรียบเทียบเนี่ยเดี๋ยวถ้าคุณครับเอาใหญ่ก่อนเล่าถ้าเราไม่ตีไม่เสียที่ผมเดี๋ยวจะถามคุณชาติทำไมครับทำไมครับเอาทีนี้มาท่านในโลกแรกดูสื่อครับเนี่ยเห็นบอกครับเวลาผมกับท่านทนายมากก็ได้ความรู้มาแบ่งปันอันใดท่านก็ต้องไปใส่หลักวิเคราะห์ไปเบิ่งเอาเองว่าถูกต้องบ่ถูกต้องผมเป็นเพียงการถ่ายทอดข้อมูลข้อเท็จจริงที่ยังสิบ่ได้กรองถูกพี่นํามารู้แต่ว่าเป็นข้อมูลสดๆกระทำกันสดๆเรียนรู้กันไปนํากันก็เบิ่งเอาก็จะเฝ้าว่าให้กันผมก็บ่ได้ว่าให้ผู้ใดเพราะฉะนั้นเนี่ยการสนทนาอย่างนี้เพราะว่าไม่เป็นการเพิ่มองค์ความรู้ครับนะแต่บางครั้งการพูดไปบางทีมันก็ต้องไปอิงของหลักของศาลสูงอีกทีนึงครับว่าเราอันนี้เป็นความคิดเห็นเป็นการสนทนาโต้ตอบกันว่าใช่ไหมถูกไหมผิดไหมซึ่งไม่ได้มาจับผิดกันไม่ได้มาจับผิดกันซึ่งต้องมายืนยันในหลักปฏิบัติของศาลฎีกาที่ท่านวางแนวไว้อย่างคดีจราจรอย่างคดีอาญาพวกเนี้ย
มันจะมีแนวของศาลที่วินิจฉัยไว้เป็นประเด็นประเด็นจังเดี๋ยวแป๊บนึงขอแทรกจังเมื่อกี้นี่ผมกระถามไปในไกลๆเนาะครับรอถามไปรอถามไปถามไปว่าเอาคัสันเส้นแท้ในพนักงานสอบสวนเส้นแท้ได้นึงบ่นเอาคัสันสมมุติเล่มนี้ครับคัสันเล่มนั้นก็บ่ต้องเส้นก็เส้นแท้กันก็ได้ตัวคัสันครับนี่ครับคัสันตอนแรกคือว่าให้เส้นบ่ได้มันต้องครบกระบวนการสิ้นสุดกระบวนการต้องเส้น2เล่มครับแกก็คงไม่กล้าฟันธงนะฮะต้องกลับมาต้องกลับมาว่าจริงๆอ่ะมันเส้นแท้บ่ได้ดอกโดยข้อกฎหมายแล้วครับกษัตริย์กษัตริย์ฟ้องกันเมื่อปีมัสซาดแล้วไปคู่อยู่เนี่ยย่านเนาะแกย่านขึ้นกันเนี่ยครับที่ผมถามแต่ผมก็ไม่รู้ระเบียบปฏิบัติหรอกว่าการให้สัตยาบันชอบไม่ชอบยังไงแต่ก็คงต้องยิงคำตัดสินของศาลอีกทีนึงเมื่อกี้ก็เป็นเพียงคำสนทนาว่าท่านก็คิดว่าน่าจะมอบหมายได้นะครับแต่ผมคิดว่าในส่วนของใบเสร็จเนี่ยมันน่าจะเกี่ยวด้วยงบที่จะปรับผู้หลวงหรือเป็นทรัพย์สินซึ่งกระทบอย่างเงี้ยผมก็ยังไม่มั่นใจว่าเขาจะทำได้จริงไหมซึ่งก็ต้องอิงระเบียบปฏิบัติของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับว่าสามารถจะทำได้ก็ทำการได้ไหมและการสั่งการต้องสั่งด้วยวาจาได้ไหมซึ่งตัวนี้เป็นระเบียบภายในเราต้องให้ท่านมาชี้แจงแต่หลายๆท่านที่ชมนี่ก็คงจะอาจจะมีความรู้มีหลายท่านมีหลายหน่วยงานซึ่งท่านก็มีความรู้เหมือนกันนะอันนี้เราก็รับฟังไว้แล้วก็พิจารณาช่วยกันซึ่งความจริงก็จะปรากฏนะฮะได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเราว่ากันตามระเบียบนะฮะไม่ได้ใส่ลายครับไม่ได้ใส่ลายมือนี่มาเฮ็ดหน้าที่เป็นก้าวที่2ก้าวแรกคือในการตรวจสอบการไปเบิ่งครับด้านต่างๆครับที่นี่จังเมื่อว่านี่ที่อยู่สระบุรีเข้าไปเบิ่งแล้วปรากฏว่าเอารถมาจอดขวางอยู่กลางตรงนั้นเฮาก็อยากรู้เพื่อนว่ามันกฎหมายตัวไหนสามารถเฮ็ดได้หรือบ่ได้อ่ะที่นี่มาล่ะครับนี่ครับมันจะมี2แบบคือเนาะครับมันจะมี2แบบเช่นไรครับท่านเปรียบเทียบปรับคดีจราจรเขาเรียกสมุดนี่กับขอบึกหนักปกนะครับนั่นมันเป็นอะไรหนักปกครับหนักปกเอิ้นว่าสมุดบันทึกการเปรียบเทียบนี่เป็นสมุดบันทึกการเปรียบเทียบครับของจราจรหรืออาญาอันนี้ของจราจรครับแล้วก็ชิ้นเลขที่มีเลขที่แบบนี้ขอบึกเลขที่ข้างบนนะครับนั่นน้ำเบื่อครับท่านครับผมคือของมันจะลั่นตามใบเสียจะเอาเลขจากใบเสียมาปั๊มลงนี่อ๋อใบเสียเลขที่ครับผมมีนี่ครับคดีเปรียบที่ปรับที่นี่มันใช่ตรงนี้ครับนี่ครับไอ้ตรงนี้เขามันจะตรงกันอันนี้มันจะตรงกันแล้วก็มันมีถับอยู่ดิอ๋อนั่นแหละคือก่อย่านของหมอแล้วครับอันนี้ก็แม่นี่เนาะเอาตัวนี้ไม่ใช่นี่ไม่ใช่นี่ครับเอาเลขใบเสร็จครับผมครับเอาถัดเลขใบเสร็จนี่ก็เล่มที่ดิอันนี้เขาใส่ครับนี่หมอครับพี่ครับขอมาซิมีดตามใบเสร็จเล่มที่เท่านี้ได้ที่จะเปรียบปรับตามใบเสร็จเล่มที่ดิครับที่มีตรงนี้อยู่ครับที่มีนี่ค่ะนี่พี่เก็บช่องนี้ช่องนี้มันจะพี่ใบเปลี่ยนที่ปรับเล่มที่อยู่นะครับต้องกรอกลงตรงนี้ครับผมครับย่าเวลาสอตังก็เขามาตรวจสอบเขาที่มาตรวจสิครับจะมาเช็คใบเสร็จตัวนี้ว่าออกตรงกันไหมใช่ไหมได้รับเงินนี่ตามนี้ครับผมครับครับสำหรับตัวที่ครับเช่นครับเนาะแม่นเขาเมื่อใบเหลืองครับที่นี่ยังไม่ได้บอกคือบอกว่าใบไม่เหลืองแล้วมันพี่ที่เขาจะเพี้ยนคืออันนี้ตัวจริงอันนี้สำเนาเสียงคู่มันเป็นคู่กันในซื้อคู่ก็ก็ปีซื้อครับเขาเรียกเงินสีเหลืองเนาะเออสีเหลืองเพราะว่าอันนี้คือสีเหลืองครับอันนี้คือสำเนาสำเนาไอ้นี่จะฉีกไปให้อัยการอ๋ออันนี้ฉีกไปให้อัยการครับอันนี้ก็ไปที่โรงพักเพื่อให้สอต้องก็มาตรวจสอบเลยครับเขาเข้าไปเล่นสามสิบเอาไปเหลืองมากแม่มันความจริงมันเป็นคู่ฉบับครับผมแยกเพื่อจะให้มันเข้าใจง่ายซื้อครับแต่แล้วใบเสร็จนี้ยังไงครับไปถึงใบเสร็จเอาตัวนี้มาแนบอีกไหมไม่ครับต้องสุดไปอีกพอละเฉพาะตัวนี้ใช่ไหมครับไอ้ตัวนี้จะไปถูกไม่อยากเฉียบเห็นไหมสมมติถูกสกุลพี่นะพี่แกสกุลนะครับเดี๋ยวผมขาก่อนโอเคสั่งมาพี่แกยังไม่ได้ได้โอเคช่องมุมนี้ก็มีนะท่านไม่ได้ยินไม่ได้บอกไม่ได้ยิน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 ไม่ได
โอเคครับได้เลยครับท่านชาวบ้านตัวนี้ใบเสร็จรับเงินค่าปรับครับตัวนี้ใบเสร็จเรียกปรับอันนี้สิเอาใบสำหรับหนึ่งเครื่องของมันจะมีตัวจริงครับตัวจริงซึ่งฉีกเก็บไว้สำหรับฉีกให้กับชาวบ้านสำเนาเก็บไว้ให้กับสตง.เวลาสตง.หรือว่าพวกการเงินมาตรวจว่าการเทียบปรับถูกต้องไหมครับอันนี้จะเป็นของคดีอาญาของอาญาอ๋ออาญาอันนี้จราจรจราจรจะเป็นเล่มสี่อ๋อแต่ว่าบ่แมนได้ทันไปนี่บ่แมนตอนที่ไปปั๊บนี่เอาอันนี้ไปปั๊บเด้บ่คือขึ้นสิครับคนนี้พ่อปัญหาว่าทุกมือนี่มาใส่มาใส่บวกใส่น้ำกันทุกการทุกการทุกการมือสั่นกันเพื่ออันนี้ผมบอกกันเพื่อความสะดวกสมัยก่อนซื้ออันทีนี้มันปัจจุบันนี้ใส่น้ำกันได้กันได้แคบใส่น้ำกันได้มั้ยอันนี้ก็หมายถึงว่าสถานีตำรวจคดีระหว่างงานสอบสวนข้าพเจ้าเฮ็ดจังได๋คนที่ได้เส้นตรงนี้ได้ต้องเป็นผู้ต้องหาถูกเขาไม่ใช่ต้องมีสอบผู้ต้องหาครับนี่ผู้ต้องหานี่ต้องเส้นผู้ต้องหาเพราะฉะนั้นสิได้เส้นแบบนี้คู่กัน2อันแม่นครับสิได้เส้นนี่ผู้ต้องหานี่เบิ่งดีๆนะครับนี่ผู้ต้องหานะอันนี้ก็ผู้ต้องหาผู้กล่าวหาก็คือเจ้าหน้าที่ถ้าบ่มีผู้เสียหายก็บ่เป็นหยังผู้สอบสวนผู้ครับครับโอเคครับครับโอเคครับสวัสดีครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับสวัสดีขอถ่ายภาพนิ่งหน่อยบ่โอ้อันนี้บ่มีลายมือซื้ออันนี้ผมขอพี่เดี๋ยวบ่ได้เดี๋ยวควบรู้ให้ชาวบ้านให้ชาวบ้านได้รู้น้ำกันที่ซื้อว่าถ้าเกิดท่านเราทานครับบ่เป็นหยังครับสวัสดีครับนี่ต้องขอบคุณทั้งสวัสดิ์สวัสดิ์สุรศักดิ์ที่เพิ่นอำนวยความสะดวกแล้วก็แบ่ง8องค์ความรู้ในองค์ความรู้แล้วเนี่ยเฮาหาหมู่อื่นบ่ได้เฮาต้องมาหาเอาอยู่นี่ต้องมาหาเอาอยู่นี่แล้วก็อันใดที่มันเป็นประโยชน์ท่านก็เสพเอาอันใดที่มันบ่เป็นประโยชน์ท่านก็แต่ว่าณขณะปัจจุบันนี้ผมก็กำลังรอสอบปากคําสอบปากคําแล้วก็สิไปลงชื่อในฐานะผู้แจ้งความร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวนเนาะต่อไปขออันนั้นสักเม็ดนึงพูดใหม่นะพอแห้งแล้วสงสัยต้องไปกินข้าวก่อนครับเขาจะสอบสวนต่อไหมครับชอบต่อหรือสอบเบรกไปกินข้าวหรือยังไงบ่รอพนักงานสอบสวนนี่เป็นงานอีกอย่างนึงมื้อนี้คุยกับท่านนายว่ามื้อนี้พากันตั้งใจแล้วก็กำหนดการมาแต่โดดแล้วมาด้วยใจบ่เคยกินข้าวอยู่บ่เคยกินข้าวอยู่มาด้วยใจมาเฮ็ดงานครับเห็นบ่การกรุงเทพการที่เฮ็ดให้สังคมมันดีขึ้นมันต้องใช้เวลาต้องใช้ความว่าความตั้งใจมันสิเฮ็ดมวนๆบ่ได้นะถ้าเฮาบ่เริ่มต้นมื้อนี้มื้อใดเฮาสิเริ่มต้นได้คนก็สิไปเส้นแทนคนก็สิไปเส้นใบจังซี่แทนกันตลอดไปนะท่านกินข้าวเที่ยงอยู่ท่านก็คือจะได้ดูช่วยกันว่ามันความจริงเป็นยังไงนะครับเพราะเราสงสัยมานานสงสัยมาโดนนะสงสัยว่าถูกต้องแบบไหนยังไงก็มันเป็นการเริ่มต้นของกระบวนการที่จะมีการชี้แจงนะครับว่าตรงนี้ความคิดก็หลายๆคนก็อาจจะคิดเหมือนพี่ก็ได้ว่าน่าจะไม่ถูกต้องแต่เมื่อมีการเริ่มต้นก็คือพี่เปรียบเสมือนด่านแรกที่เข้าไปตรวจสอบเอาเจ้าของเสี่ยงติดคุกก็หลายอย่างเสี่ยงเพราะว่าต้องแจ้งความเห็นได้เสี่ยงหลายอย่างต้องแจ้งความเห็นคือต้องเสี่ยงติดคุกเอาเองเพราะว่านี่กำลังมาเอาคนถ้าผิดก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายครับแต่ถ้าไม่ผิดก็จะเป็นดูหมิ่นเจ้าพนักงานไหมนะฮะมันก็เป็นอีกส่วนหนึ่งแต่เราเชื่อว่าประชาชนน่าจะสามารถตรวจสอบได้นะฮะเพราะกระทบในส่วนของคนส่วนมากผมก็เชื่อว่าสังคมก็คงน่าจะช่วยกันได้ดูได้เห็นนะฮะก็ถือว่าเป็นตัวแทนแล้วกันนะฮะเสี่ยงเสี่ยงเป็นด้วยของตะวันโอ้เขาเพิ่งครับว่าเป็นยังแกตอนนี้กำลังนั่งถ่ายเพื่อนให้ถ่ายอย่างนี้เห็นว่ารอพนักงานสอบสวนจะมาสอบให้ใช่ไหมครับท่านก็ช่วยดีฮะพนักงานสอบสวนดีนะครับความสะดวกดีครับโดยคือจริงๆอ่ะท่านเอาเอกสารสมุดสีเหลืองมาให้ก็โอเคแล้วเนาะได้แบ่งกันก็เลยแค่ความรู้ครับเฮาขอเพิ่นก็ขอเฮาว่าจะทายอ้าวก็บ่เป็นหยังเฮาก็ทายแบ่งปันกันจนนั้นไปครับนี่แหละกระบวนการทํางานมันค่อยสิถูกต้องครับขั้นฉันมันบ่ถูกครับว่าจะครับครับเดี๋ยวพี่ครับโอเคแล้วเนาะเรื่องบ่เดี๋ยวตอนแรกเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปคือสิต้องสอบปากคํารับเรื่อง
ครับสอบปากคำเลยขั้นสั้นโอเคผู้กองไอ้สวัสดิ์ผู้กองมาสอบกันเนี่ยหายหายเขาได้ไหมวะโอ้มามาสอบนักนักสอบเขาอีกละอ่ำพ่อนซีวีอ่ำอ่ำไพ่ซีนักซีเลียนดีครับท่านเกียงไกรเพื่อนเสียแจ้งหนึ่งไอ้เนี่ยก่อนแจ้งน้ำกระดีเรื่องการปลอมแปลงลายเซ็นปลอมเรื่องข้าวโพดครับโอ้เดี๋ยวสำหรับเดี๋ยวรับเป็นสมมติว่าอะไรอ๋อฮะเดี๋ยวยังเป็นในนามผมอีกละสอบคู่กันสอบกันเลยผมกับผู้กองเอ้ยกับซอนเลยนะครับก็ได้นะครับเดี๋ยวอาจต้องเสียเวลาจังหน่อยว่าเป็นยังครับสายจังหน่อยครับสวัสดีกินยังยังครับผมเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับพี่ไอ้ท่านครับไอ้ส่วนการบันทึกของตัวนี้ท่านจะนำไปลงสมุดประจำวันเดี๋ยวผมสอบคำเสร็จแล้วเดี๋ยวจะล่างเพื่อจะลงในสุดไปลงตัวนั้นอีกทีนึงใช่ไหมครับอ๋อครับผมแจ้งก่อนซึ่งทำครับเดี๋ยวผมจะล่างก่อนเดี๋ยวจะให้ซอสท่านเป็นคนสอบครับท่านครับจะล่างสิ่งที่มีต้นล่างก็จะว่าให้ดีครับครับคดียังไงครับสวัสดิ์ตอนนี้สวัสดิ์เลิกยาเสพติดมั้งยาเสพติดยาเสพติดยาจะติดไรครับที่ไหนเขาจะเหมือนเนาะที่ไหนเขาจะเหมือนเดี๋ยวสิที่นั่นช่วยกันต่อกันต่อปากช่วยกันครับจริงนั่นก็คิดผมมันถูกเป็นป่ะมันได้หลายมันเศรษฐกิจเราจริงลองถามว่ามันถูกบ่ราคามันถูกบ่มันได้หลายมันก็ถูกนะครับเป็นร้อยกว่าบาทมันก็ถูกนะครับผมได้ยินว่า400แล้วนะครับเม็ดหนึ่งมันเขาเรียกว่าบางครั้งอุปสงค์อุปทานครับท่านมันถ้าเกิดมีความต้องการมากแต่ของน้อยมันก็ราคาแพงขึ้นดีแล้วถ้าเกิดของมากของมากลูกค้าเสียน้อยมันก็ขายตัดราคากันราคาก็ถูกแต่ผลกำไรนี้มันจูงใจนะครับยุคเศรษฐกิจที่ชาวบ้านลำบากอย่างนี้นะจูงใจครับจูงใจเพราะว่ามันรวยเร็วมันรวยเร็วแล้วก็มันเป็นงานที่สบายใช่ไหมครับไม่ต้องลงทุนลงแรงเยอะเด็กทุกวันนี้ครับไม่เคยคิดว่าการที่จะได้เงินมาคุณต้องลำบากครับคุณต้องเรียนต้องซื้อคุณต้องทำงานคุณต้องเหนื่อยครับการค้าขายคุณต้องมีการขาดทุนมีกำลังน้อยคุณต้องเหนื่อยครับเด็กทุกวันนี้มีความคิดต่างครับคนที่มีปัญหาอย่างนี้นะอยากรวยเร็วคิดหลงผิดหลงผิดอยากรวยเร็วเอ้ยเห็นมันขายแล้วเพื่อนรวยเร็วมีพวกอะไรไม่รู้เป็นไอดอลรวยออกขึ้นมาลงเฟซลงอะไรแสดงว่าตัวเองรวยโชว์เฟอร์นิเจอร์เจอโชว์บิ๊กบายอย่างเงี้ยมันก็มีของอยู่ไม่กี่อย่างนะที่ทำให้ยาบ้าทุกวันนี้ลำบากใช่ฮะค่านิยมค่านิยมใช่ค่ะสินค้าฟุ่มเฟือยเศรษฐกิจเราก็มาตกลงอย่างนี้ก็สังเกตง่ายๆทีนี้ก็จะโชว์ความรวยแบบแปลกอยากให้ไม่รู้ว่ามาจากไหนแต่ว่ารวยเร็วอยากให้เพื่อนๆยอมรับด้วยอยากให้คือเวลาเขาโชว์นี่เห็นไหมเราเนี่ยรวยนะไอ้พวกเด็กน้อยข้างหลังซึ่งเป็นเด็กตาดำแดงซึ่งไม่รู้อะไรซึ่งแล้วก็ครอบครัวก็ยังไม่ได้ให้ความอารมณ์เลยมากมายครอบครัวมีปัญหาอะไรต่างมองเห็นเอ้าแล้วทำไมพี่เขารวยล่ะเราไปหาพี่เขาอันนี้ก็ชวนง่ายชวนเข้ามาเฮ้ยมาครับมึงมาหาพี่สิหลงเลยเลยที่นี่ก็กลายเป็นมือเป็นเท้าไอ้พวกคนที่รวยก่อนเลยกลายเป็นระบบของนายทุนผู้สั่งการแต่พวกติดคุกคือพวกที่เนี่ยแหละปาซิโบซอยที่อยากรวยตามนายทุนก่อนคนลงทุนจริงๆก็ต้องมาบอกว่าผู้ใดมีไว้เป็นความเก็บใช่แต่คนที่ทำจริงๆคือเขาไม่ได้พกเขาไม่ได้พกหน้าด่านได้เป็นไม่ครับเขามีแค่โทรศัพท์อันเดียวโทรสั่งการพอใช่คนที่ถูกจับส่วนมากจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรปลายแถวใช่ไหมฮะอย่างก่อนที่ผมจะมาเป็นพนักงานสวนเนี่ยผมเป็นล้อมกับสืบสวนบ้านไผ่มาก่อนล้อมกับสืบอ๋อเดี๋ยวท่านเป็นพนักงานสอบตรงนั้นมั้งผมถามอีกฟุ้งลู่อีกอย่างนึงผมล้อมสืบสวนครับอ๋อล้อมสืบสวนครับถามเป็นฟุ้งลู่ด้วยนะในคำว่าแบบเรื่องการตรวจคนยาการตรวจสารเสพติดในร่างกายที่ต้องมีบัตรแบบป.2ต้องมีบัตรประจำตัวบัตรประจำตัวผู้ตรวจสารเสพติดผมตามประกาศของกฎกระทรวงเนี่ยท่านเห็นว่ามีการเป็นยังไงครับว่าใครประกาศอะไรไอ้เป็นเจ้าพนักงานปปส.บ่บ่แม่นปปส.กับปปส.ก็มีอีกแบบนึงอันนี้ของเจ้าที่ตำรวจต้องมี
บุคคลที่ได้รับที่ตรวจสารเสพติดที่ได้รับการตรวจใช่ไหมครับครับต้องมีเบียร์พอสองพอจะทราบไหมครับท่านทราบป่ะอืมมันเป็นตำราของเจ้าพนักงานทุกคนนะสามารถแต่ส่วนมากถ้าจะพนักงานคือจะต้องมีที่ต้องสงสัยสามารถเหตุการณ์ซึ่งหน้าใช่ไหมครับพูดสงสัยว่ากระทำความผิดมากใช่ไหมครับหรือกำลังจะหลบหนีอย่างเงี้ยเจ้าที่ตำรวจ 200,000 คนอบรมเพื่อสิทธิ์ขอตัวนี้ทุกคนได้บ่ผมถามกันแล้วเข้าเสียงงานท่านบ่มันไม่ทันจริงจริงการเสียสละหลายคนก็เสียสละคือเขาเข้าไปมองในส่วนของเล็กน้อยที่มันบ่ดีหรอกเราวิเคราะห์มากเข้าลำลูกแต่ว่าพวกที่เสียสละอีกขั้นหลังผู้ปฏิบัติจริงๆยังผมเป็นรองผู้กำกับเนี่ยผมในนอนบ้านตอนมาจอดอีกตัวอาทิตย์ละบ่จะขึ้นสมาร์ทที่บ่ครับพาลูกน้องไปเฝ้าเองยังเองหมดทุกอย่างเพื่อจะเอาคนคนเดียวเพื่อที่เอาคนคนเดียวออกจากสังคมสิมันกำลังศึกษากลุ่มสังคมเพื่อให้แสดงว่าเป็นตัวการเลยใช่ไหมของชาวบ้านทุกอย่างทำงานที่นี่การจับยาเสพติดต้องเริ่มจากเสพก่อนเขาอาจจะว่าเอาจับเขาแต่ว่าตรวจเงี้ยวเขาหนึ่งเป็นการปราบสองเอาเขาสู้ระบบการบำบัดรักษาซะครับฟื้นฟูอันนี้เป็นการซอยสังคมยังมากจริงจริงจริงๆน่ะสังคมเนี่ยสิรอดได้เนี่ยนี่คือผมที่ทำงานกับยาสิทธิบัตรอีนะครับเนาะครอบครัวครับครอบครัวต้องเอาผู้เสียบเนี่ยออกมาจากใครจากพวกเอเย่นใหญ่ครับให้ได้มากที่สุดครับเพื่อสิให้เอเย่นใหญ่ลงมาขายเองจะได้ลอกมาปัญหาคือทุกคนดีบอกว่าเป็นการขยายผลต่างๆมันสาดบริเวณสาดระบบนิ่งพื้นสาดถ้าเกิดเขาตัดจากผู้เสพออกมาไอ้ผู้เสพซึ่งไอ้พวกนั้นสีไปล่อให้มันขายให้เนี่ยถ้าเกิดเขาตัดออกมาแล้วมันบ๊อบบี้บื้อเท่ามันต้องลบเองนั่นความสำเร็จวันนี้พี่โต๊ะไลฟ์ขั้นนะครับในคราวที่เอ็นมีเขาตัดมากปุ๊บเขาเอิญมากเอิญแจ้งอำเภอจะหายอำเภอเอาไปตรวจนั่นของอำเภอเขาสู้กับระบบการบัตรจริงๆถ้าเกิดเขาเห็นจริงๆถ้าเกิดมันคือดีกว่าบุคคลมากกว่าเขาสิไปว่าเอ้ยคุณต้องมีครบรหัสครบบางทีจิตอาสาที่เขาเห็นนั่นคือน้องพี่มีจิตอาสาด้วยกันมาตรวจสอบสิถามว่าพี่ที่ใบญาติบอกว่ามีแต่เขาจิตอาสาที่เขาที่ซอยเหลือจะประชาชนเนี่ยแสดงว่าพี่คิดว่าน่าจะมีผู้ตรวจใช่ไหมตามพี่คิดเพราะไม่ใช่ประชาชนมันเป็นระเบียบครับมันเป็นระเบียบไม่ได้คิดมันมีเลยใช่ไหมมีระเบียบมันมีเลยเพื่อป้องกันคนที่อย่างที่ท่านชวัฒน์พูดว่ามันมีบางคนส่วนน้อยที่ใช้ตรงนี้ไปแต่ด้วยอำนาจของลุงด้วยอำนาจของพนักงานสอบสวนแต่สามารถกระทำความผิดซึ่งหน้าได้อยู่แล้วคือท่านใช้ตัวของการความผิดซึ่งหน้าครับอันนี้ได้อยู่แล้วซึ่งหน้าครับว่าเป็นมาสิไปฉีดไอ้กอมันนี่มันตัวบ่ไม่ใช่ไม่ใช่แต่ว่าในระเบียบมันก็ต้องเป็นระเบียบเนาะคือระเบียบของมาสิมีหนึ่งก็คือตำรวจที่สามารถตรวจได้ปราบปรามผู้ใดสอตำรวจที่เขาบอสสมาชิกได้ตำรวจมีอยู่สองแบบครับตำรวจแต่ไม่รู้ไหมนี่เป็นใบอนุญาตเกี่ยวกับอะไรฮะตรวจชั้นยาเสพติดโดยเฉพาะเลยครับต้องผ่านการอบรมต้องผ่านการอบรมได้รับใบอนุญาตต้องได้ใบอนุญาตแล้วคนที่เป็นคนเซ็นครับเดี๋ยวผมเสียเดี๋ยวถ้าเกิดพี่นี่ผมว่าเป็นการดีที่ว่าพี่เกียงไกรซอยขอข้อมูลดีด้วยกันหายข้อมูลชักกับสังคมใช่ครับก็คือเราหาความจริงหาอยู่มากครับว่าไม่เห็นชาวบ้านดูครับนี่คือใบอนุญาตเพราะเป็นการดีผมเสื่อว่ามีตำรวจอีกหลายคนยังโมลูครับมาเป็นแคมป์ชาชนนะครับตำรวจอีกหลายคนยังโมลูเลยกฎหมายเปลี่ยนเยอะมากครับผมก็ยังตามไม่ทันเลยนี่ผมบอกเรื่องแช่อยู่ในผลวันที่2มิถุนายนเรื่องนี้อ๋อคำสั่งของกระทรวงเรื่องการตรวจสารเสพติดในร่างกายของบุคคลเนี่ยครับจะต้องมีใบป.2แบบสีเหลืองต้องมีใบพกแล้วก็คนที่มีอำนาจเช่นเรากันระบุได้ด้วยว่ามันเป็นของกระทรวงอาจจะเป็นของกระทรวงแต่ว่ามันเป็นของกระทรวงสาธารณสุขบ่เป็นไงครับท่านใช่ครับแต่ว่าพวกมันขึ้นกระทรวงก็ถึงได้ทำการตรวจสารเสพติดในร่างกายใหม่มันต้องใกล้กฎหมายฉบับคนของรถหายตัวสารเสพติดคือรถอะไรคุณเป็นรถอีกมันนั่นคือตรวจที่ว่าตรวจเพื่อลงผลว่ามีไม่มีแต่ว่าตรวจเบื้องต้นเนี่ยตรวจเบื้องต้นนะได้มีใบเข้าไปก่อนสองนะครับต้องมีเอกสารที่พวกเราเห็นสวัสดิ์ได้ครับเรื่องว่าโอ้พี่ขอบคุณหลายครับขอบคุณหลายวันเรื่องพวกนี้คนมา
แบ่งแบ่งปันกันแบ่งปันแบ่งปันแบ่งเข้าบางทีมันไม่มีทั้งหมดเลยครับมันผมเป็นนี้นะครับผมก็จะไม่เข้าใจเพราะว่าได้บางคนพูดเข้าแต่เนื้อหาคร่าวๆจะเป็นนะฮะตัวที่ท่านสารวัตรท่านนักบุกไปท่านผู้ชมกำลังติดตามรายการผมสิขอยุติการถ่ายทอดสดแล้วกันสิขอปฏิบัติหน้าที่ความคืบหน้าหลังจากนี้เดี๋ยวผมจะแจ้งให้ทราบอีกทีหนึ่งนะครับแบ่งปันองค์ความรู้มาพอสมควรต้องขอบคุณท่านสารวัตรยุทธนางามจัดต้องขอบคุณงามชัดครับนะเอาซื้อไงงามชัดเลยครับอ๋องามชัดพันตำรวจโทยุทธนางามชัดครับรองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองที่กรุณาให้ข้อมูลเป็นเจ้าเป็นเอียงเราครับหนึ่งเป็นเจ้าของจำนวนเองเลยครับผมครับนะพนักงานเป็นพนักงานสอบสวนเองเลยครับผมขอบคุณหลายๆแต่ผมก็สิกระทั่งท่านทนายอนุนคืบหน้าจังไหนก็สิขอยุติการถ่ายทอดสดไว้เพียงเท่านี้สิปิดการรบกวนเจ้าหน้าที่เพิ่นขอบคุณหลายๆแล้วก็ช่วงบ่ายเดี๋ยวผมสิค่อยแจ้งให้ทราบหรือ3ทุ่มไปเบิ่งอีกทีนึง3ทุ่มถ่ายทอดสด3ทุ่มได้หรือว่าระหว่างเดินทางกลับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ